สวัสดีทุกคนครับมื้อนี้แอนมีนกันมาเจอกับทุกคนอีกตึมมื้อนึงแล้วครับมื้อนี้ลังจ้าที่ไปใส่ซิดของภาษาสนสาวไทยเนาะสิทธินาฮีฮีมีก็คือการไปเรียกตั้งแล้วมื้อนี้ก็ลังจ้าเรียกตั้งเสร็จแล้วพบปะสั่งสั้นกันในครอบครัวนิดนึงแล้วครับเพราะว่าโอกาสน้อยเนาะปีๆนึงที่เจอกันก็เจอกันในโอกาสพิเศษแบบนี้แล้วครับอันนี้ก็แอดมินนี่ไปส่งลุงกลับบ้านครับอันนี้ไปส่งลุงแฮบ่แม่นคิดเป็นอย่างอื่นนะครับอันนี้ก็เอาบรรยากาศสวยๆงามๆมาให้กันเบิ่งแล้วครับหลังจากที่ว่าเพิ่งว่าการเลือกตั้งเนาะแน่นอนว่าใครคิดสะใดหรือว่ามันยังเรียกให้ก็บ่ว่ากันเป็นสิทธิเขาให้เฮาไปเฮ็ดตามสิทธิหน้าที่ของเฮาครับอันนี้แอดมินกําลังจักเรียกตังค์เสร็จแล้วครับแอดมินก็มาส่งลุงครับพาไปส่งที่คนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ครับระหว่างทางก็แอดมินก็เก็บบรรยากาศถนนสวยงามอย่างเมื่อแรงนี้มาฝากเนาะถนนเส้นนี้เป็นถนนที่มุ่งหน้าจากอําเภอลําปางแล้วครับเข้าไปสู่จังหวัดอุตรดิตถ์เนาะมันก็เป็นถนนในความคิดของแอดมินก็คือถนนจากป่าเข้าไปในเมืองนะแต่ว่าในความเป็นจริงก็บ่แม่นป่าเท่านั้นล่ะครับก็เป็นเมืองแต่ว่ามันก็อยู่ห่างไกลจากตัวอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์น้อยนึงเนาะก็เกือบ100กมแล้วครับ80กว่ากมเนาะเขาก็ว่ากันแอดมินก็เลยเอิ้นว่าเอ้ยจากป่าเข้าเมืองอันนี้หลายคนที่บ่เห็นด้วยก็มีนะอันนี้ก็เป็นแค่ความคิดของแอดมินคนเดียวเท่านั้นล่ะครับถนนก็เป็นแบบนี้ครับถนนสร้างนี้เพิ่นเฮ็ดมาแบบเขาเอิ้นว่าเคลือบยางพารานะครับเอายางพารามาเคลือบหน้าผิวของถนนแบบนี้เนาะความรู้สึกของแอดมินเวลาขับรถผ่านเส้นใดกระสังฮีเคลือบยางพาราแบบนี้ก็อีรู้สึกรถก็ถนนเพิ่มขึ้นแล้วก็เสียงเหมือนกับอีนิ่มลงนะเสียงเหมือนอีนุ่มลงนะเวลาหน้ายางกระทบกับถนนเนาะมันก็ให้ความรู้สึกสบายเวลาขับอะครับอันนี้ก็เป็นอีตึมเส้นทางนึงเนาะที่เพิ่นเฮ็ดให้ครับเคลือบผิวถนนด้วยยางพาราครับก็คือพาราสลิลิซิลนั่นเองครับกับบรรยากาศเมื่อแรงแบบนี้เนาะแอดมินก็เอามาฟ้าครับหลังจากที่เฮ็ดภารกิจประชาชนคนไทยไปแล้วนะที่พลเมืองไปแล้วครับอันนี้ก็เป็นถนนที่เฮามุ่งหน้าเข้าตู่จังหวัดอุตรดิตถ์เนาะตู่จังหวัดอุตรดิตถ์นี่ก็อีค่อนข้างที่ที่เป็นจังหวัดที่บ่ใหญ่อ่ะครับแต่ว่าอําเภอแต่ละอําเภอก็ยังอยู่ไกลกันอยู่ครับคนอําเภอน้ําปาดอําเภอฟ้าคาอําเภอบ้านโคกหลายๆคนก็ยังบ่เคยไปต่างอําเภอเลยครับยังอําเภอตอนอําเภอลับแลแบบนี้หลายคนก็ยังบ่เคยสัมผัสนะครับแม้แต่ว่าอยู่จังหวัดเดียวกันก็สร้างแอดมินก็เคยคิดนะว่าการที่เฮาอีมีโอกาสไปฮุกฮีแม้แต่ในจังหวัดตัวเองนี่ก็ยากแล้วครับแม้แต่ในหมู่บ้านของแอดมินเองนะแอดมินก็ยังไม่เคยไปครบทุกที่เลยครับฮู้แต่ว่ามันไปทางนั้นไปทางนั้นไปทางนั้นเนาะแต่ว่าเฮาก็บ่เคยไปสัมผัสบ่เคยไปเห็นเพิ่นเนาะเพราะว่าเฮาบ่ได้มีโอกาสได้ไปเนาะแต่ว่ายังต่างอำเภอนี้ก็ต้องมีครับบางคนก็บ่เคยออกจากหมู่บ้านตัวเองเลยบ่เคยออกจากอำเภอตัวเองดิถ้าอีเข้ามาเฮ็ดธุระก็คือมาเฮ็ดเกี่ยวกับทางเอกสารทางราชการหรือว่ามาธุระไปงานแต่งไปงานยังห้าญาติพี่น้องเนี่ยส่วนใหญ่ก็บ่ได้ไปแล้วครับแอดมินก็ยอมฮะว่าแอดมินยังบ่รู้จักอำเภอตอนเลยครับเคยผ่านแต่ว่าบ่ได้เห็นลักษณะการใช้ชีวิตหรือว่าวิถีชีวิตของเพิ่นเนาะอันนี้ก็เป็นวิถีชีวิตของแอดมินที่อยู่อำเภอที่ว่าอยู่ค่อนข้างที่ห่างจากจังหวัดอุตรดิตถ์เนาะเวลาขับรถเข้าในเมืองเฮียนึงนี่ก็ได้เก็บบรรยากาศแบบนี้มาฟ้ากันอยู่บ่อยๆแล้วครับบรรยากาศของถนนหนทางที่มันมีความสวยงามนะเบิ่งแล้วมันก็เพลิดเพลินสายตาดีนะครับอันนี้ครับเป็นถนนเคลือบพาราสลิลิซิลเคลือบยางพารานะครับก็เฮ็ดให้เขาเอ่ยว่าเฮ็ดให้เฮารู้สึกว่าเออมันก็ดีขึ้นแท้นะเฮ็ดให้ถนนเรียบขึ้นแท้แล้วก็ยึดติดถนนได้ดีขึ้นนะแอดมินก็บ่ฮู้ว่าอายุการใช้งานมันเท่าใดแล้วแต่ว่าเพิ่นก็คงวิจัยมาแล้วล่ะว่ามันสามารถอยู่ได้เฮิงคือกันเนาะ
เบิ่งจักมีอย่างหลายหลายอย่างแล้วก็บ่แม่นว่าเอาน้ํายางพารามาลาดเลยนะเพิ่นก็ต้องมีกรรมวิธีหรือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือว่ากระบวนการทางวิศวกรรมแบบนี้ฮะกับบรรยากาศแบบนี้เนาะถ้าให้เห็นภูเขาอยู่ห่างความเหมือนให้เป็นเขาเอ่ยว่าอุทยานแห่งชาติที่ตึมแห่งหนึ่งล่ะครับที่เพิ่นมีแหล่งท่องเที่ยวอยู่คือกันเนาะถ้าให้ผ่านมาห่างนี้ก็สามารถอีกขับรถมาเบิกในแบบนี้ล่ะครับมันนี่ก็มีภารกิจมาส่งหลุงกับบ้านยามค่ำๆแบบนี้เนาะก็บ่ฮู้ว่าถ้าส่งเสร็จแล้วก็คงขับรถกลับบ้านกลับมาหอดบ้านก็เดึกดื่นคือกันเนาะเพราะว่าค่อนข้างหีอยู่ห่างไกลคือกันก็เก็บ100 กิโลเมตรเนาะก็ระยะห่างครับพอๆกับตัวเมืองอุตรดิตถ์ไปพิษณุโลกเลยนะครับ100 กว่ากิโลคือกันนี่ครับเป็นถนนที่ค่อนข้างที่สวยงามเนาะเนี่ยมือแรงใช่ไหมนี่แอดมินบ่ได้ถ่ายตอนมือเช้ามาให้เบิ่งจักยามือเช้าตอนดวงฮิตขึ้นไว้นี่เนาะเพราะว่าแอดมินตื่นบ่ทันจักยาก็เลยว่าได้ถ่ายมาให้เบิ่งเฉพาะมือแรงออกหากินยามกลางคืนครับนั่นก็ถ้าเว้าถึงแถวนี้เนาะแค่นี้ก็มีแรงท่องเที่ยวค่อนข้างล่าแหละครับก็คือต้นสักใหญ่แอนมินก็เคยหาไปเบิ่งมาเทียนึงแล้วก็บ่อเล็กน้ำพีเนาะแอนมินก็สัญญาว่าคลิปหน้าหรือคลิปต่อไปเขาก็อีหาไปเบิ่งแล้วก็เขาเอินว่าเจาะลึกในหนึ่งเกี่ยวกับประวัติของบ่อเล็กน้ำพีเนี่ยเป็นยังหึงเขาเอินว่าเป็นเลขที่มีอาหารหรือว่าเลขที่แข็งแกร่งนิยมไปใช้ในพวกแม่ทัพของสยามของประเทศไทยหรือว่าเป็นพวกกษัตริย์ซึ่งนี้ครับเพิ่นนี้ใช้เลขน้ำพีเป็นประเทศเป็นอาวุธประจำกายแบบนี้แล้วครับมันนี้ที่มาที่ไปเดี๋ยวว่างๆแอนมินที่หาไปเบิ่งเนาะอันนี้มื้อนี้หามาเบิ่งถนนเขียบยางพารามุ่งหน้าสู่จังหวัดอุตรดิตถ์ในตัวเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์เนาะห่างก็เป็นแบบนี้ฮะหลังจากที่แอดมินเว้าเรื่องการไปเลือกตั้งแล้วเนาะที่จริงแอดมินก็บ่แม่นคนที่ฝักใฝ่การเมืองนะแอดมินคิดได้แค่ว่าเฮามีหน้าที่ยังก็เฮ็ดไปแล้วล่ะครับเป็นหน้าที่พลเมืองเนาะพึงที่กระทําการเลือกตั้งหรือว่าการอยู่ในกฎกติกาของสังคมนี้ก็ต้องมีเนาะนี่เฮาก็เว้ากันแค่นี้ในระดับชาวบ้านอีบ่ได้ไปลึกหรือว่าบ่ได้ไปฝักใฝ่หรือว่าบ่ได้ไปเข้าไปลึกๆเกี่ยวกับการเมืองหรือว่ามีทัศนคติทางด้านการเมืองนะบ่ว่าในประเทศนอกประเทศหรือต่างประเทศก็สร้างแอนมินบ่ได้สนใจเรื่องนั้นครับสนใจแต่เรื่องของภาษาสนเรื่องของความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคมแบบนี้ละครับอันนี้ก็เป็นอีตึมมือนึงเฮามาเจอกันบนถนนอีกแล้วก็แน่นอนว่า90%กว่าช่องคลิปของแอดมินอยู่บนถนนแล้วครับก็เป็นการเอาเรื่องราวแบบนั้นมาเว้าแบบนี้มาเว้านั่นแหละครับอันนี้ก็ขออนุญาตทุกคนนะครับทุกคนที่ฮาฟังแอดมินมาไล่คลิปเนาะไล่คนก็อีเข้าใจนะก็มีก็ยังมีไล่คนที่ยังงงกับภาษาของแอดมินอยู่บางคนก็อีฝั่งออกไปห่างนครพนมบางคนก็อีฝั่งออกไปห่างสุราษฎร์ธานีหรือว่าชุมพรด้วยนี่บางคนก็ออกว่าไปประมาณว่าเป็นคนจังหวัดสุพรรณอย่างเงี้ยครับจริงแอดมินก็เป็นคนจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเป็นคนในท้องถิ่นนี่แหละครับอันนี้ถนนเส้นนี้ฮะมุ่งหน้าสู่เริ่มเข้าสู่เขตของตำบลน้ำพีละก็คือที่มีเลขน้ำพีนะครับบรรยากาศก็สองข้างหากกับอีกค่อนข้างแห้งเนาะแล้วก็แน่นอนว่าโดนจุดไฟเผาไปเรียบร้อยดำปึ๊ดเยอะส่วนไร่แถวนี้ก็อีปลูกต้นสักแหละครับเหตุผลของการปลูกต้นสักแถวนี้ก็คือว่าในสมัยก่อนนะในสมัยก่อนนี้สักต้นสักเนี่ยอีเจริญเติบโตได้ดีในแถวนี้แล้วครับมันนี่เพิ่นกันมาตัดกันไล่เนาะนี่สมัยก่อนพอตัดไล่ก็ทางราชการหรือว่าทางหลวงนี่ก็เขาเห็นว่ามีการปลูกทดแทนนะ
ผู้โกดแทนแล้วมันเข้าเอินว่าเป็นผือเศรษฐกิจไปหอมไปในตัวหอมมันนี่แหละครับก็เลยว่านิยมปุ๊กไม่ทราบกันไล่คนก็เฮ็ดเป็นส่วนเลยครับไม่ก็ว่าในพื้นที่ของตัวเองเนาะปุ๊กไว้เป็นไฮเป็นไฮมันนี่แหละครับผลสุดท้ายมันก็บ่เจริญเติบโตดีเท่าที่ควรนะครับก็มีไล่คนที่หันได้ตัดค่ายครับส่วนไล่เพื่อนก็ไปเฮ็ดอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์นะเฟอร์นิเจอร์ไม้เฟอร์นิเจอร์อย่างต่างๆที่เฮ็ดขึ้นมาแจ็คไม้สักนี่แหละครับฮะเขาห้ามกันนะห้ามกันถึงปริมาณไม้สักในจังหวัดอุตรดิตถ์นี่ก็มหาศาลแล้วครับห้างางฮีมีอยู่ในธรรมศาสตร์แล้วก็ฮีปลูกขึ้นมาเนาะเป็นพืชเศรษฐกิจเถอะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เริ่มฮียี่ปเห็ดกันแล้วครับเพราะว่ามันใช้เวลาเฮิ่งเกินไปเนาะเพราะว่าปลูกไม้สักไว้กว่าอีไส้งานได้ก็โอ้โหหลายปีเนาะก็เลยว่าหั่นมาปลูกอย่างพลากันครับห่างบ้านของเอ็นมินก็ปลูกกันหลายครับอย่างพลาก็มีทั้งคนที่ประสบความสําเร็จเอิ้นว่าประสบความสําเร็จก็ได้มีทั้งคนเริ่มที่เก็บผลผลิตได้กับคนที่ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงก็คือว่าเวลาปลูกแล้วบางทีมันก็ตายเนาะด้วยองค์ความรู้ด้วยพันธุ์ด้วยสายพันธุ์ด้วยอย่างต่างๆที่ตายครับแล้วก็อุปสรรคสําคัญในการปลูกอย่างพลาของพื้นที่นี้ก็คือไฟครับพอปุ๊กก็มีไล่คนนะครับปุ๊กกำลังอีกิดน้ำยางได้แล้วนะก็ฝ่ายไม้ครับก็สุดท้ายก็เสียหายทั้งหมดเลยครับอันนี้ก็มาเว้าเรียงราวของสุมสนให้ฟังเนาะพื้นที่การเกษตรแถวนี้ก็อีเป็น1ส่วนสักซ่องยางพาราแล้วก็อ้อยครับนอกนั้นก็มีการปลูกเขาปลูกข้าวโพดแล้วครับในพื้นที่มีพืชพวกกี้โตฮิปุกในจังหวัดนี้ครับเป็นพืชเศรษฐกิจที่เพิ่นสามารถที่เอาไปขายได้นะปลูกหมั่นอีตึมนะหมั่นสำลังอีตึมอย่างหนึ่งที่เพิ่นมักปลูกกันเนาะอันนี้ก็ส่วนไร่ก็อีเป็นปลูกพืชในลักษณะว่าเก็บผลผลิตได้ในระยะสั้นไร่กว่านะในบริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์ข้าวโพดหมั่นสำลังแบบนี้ฮะแต่ว่าอ้อยนี่ก็บ่มีบ่น้อยคือกันนะครับไร่เป็นพืชที่ชาวบ้านเพิ่นมักปลูกกันเนาะให้มีพื้นที่ไร่ก็ปลูกได้เขาเรียกว่าได้เงินมาหมุนเวียนนะอันนี้ก็เป็นอีตึมเรื่องราวอย่างที่แอดมินยากมาเว้ายากมาแนะนำวิธีชีวิตของคนในพื้นที่ของแอดมินแล้วครับเว้ากันไล่เรียงทรัพย์เพให้ละเนาะแล้วก็เบิ่งถนนหนทางว่าไปมากันเสด็จไปนี่แหละครับจากถนนจากป่าสู่เมืองก็เป็นแบบนี้ครับก็ค่อนข้างอีสะดวกสบายครับบ่ได้ลําบากเท่าใดรถเห็นหลายคนก็เห็นว่าปริมาณรถบ่หลายเนาะเพราะว่ามื้อนี้แค่หลังจากเรียกตังค์เสร็จแล้วเพิ่นก็คงอีฉลองกันนิดหน่อยก็เรียกว่ารถบ่หลายอันนี้เอ็นมินเว้าลิ้นครับพี่จริงเนี่ยก็มีอยู่ครับเวลารถผ่านมาเอ็นมินก็ตัดออกแล้วครับเพราะว่ายานไปโดนทะเบียนรถเพิ่นเนาะเขาเอ็นมินก็โม้ว่าแสดงเอาออกดีกว่าไม่เนี่ยก็เอาภาพตอนถนนลงโล่งมาให้เบิ่งไม่เนี่ยฮะที่จริงก็มีรถส่วนอยู่ฮะถ้ารถส่วนแบบไล่ๆนี่เอ็นมินก็ตัดออกก็โมเมนต์ว่าโบมีรถโมเมนต์ว่าห่างไปให้ไปไหนเดี๋ยวโมเมนต์อันนี้ก็ห่างมุ้งนะสู่ตัวเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์แล้วครับเป็นสิ่งที่เอ็นมินเอามาฝากบรรยากาศแบบนี้เนาะต่างมาเว้ามาสัมผัสวิธีสุ่มสนตามข้างห่างมาเนี่ยฮะเหมือนนี้เป็นว่านี่มันก็อีกคล้ายๆกันเบิดเนาะในประเทศไทยนี่ครับอย่างก็ไม่ก็ยังมีสุ่มสนในส่วนบทไม่มีร้ายเนาะนี่บ้านหลังบ้านฮีเฮาเห็นอยู่นี่ก็คือบ้านน้ำพีครับ เวลาว่าก็เอ็นมินก็ต้องตั้งใจฟังเพิ่นนะเพราะว่าบ่ได้ว่าภาษาเดียวกันแต่ว่าเพิ่นก็อีบ่ค่อยเว้ากลางนะครับบ่ได้เว้าบ่ค่อยเว้าภาษากลางกับเพิ่นก็อีเว้าภาษาบ้านเพิ่นเนาะเป็นสำเนียงน้ำพี่ก็อีค่อนข้างอีต้องตั้งใจฟัง อันนี้ก็เป็นความจริงเนาะความจริงที่สุ่มสนใกล้ๆกันนั่นแหละครับแต่ว่าอีใช้ภาษาต่างกันก็เป็นธรรมชาติเนาะธรรมชาติของสุ่มสนท้องถิ่นธรรมชาติของสุ่มสนโบราณนะเพิ่นก็อีมีภาษาหรือว่ามีอย่างที่
ที่มันค่อนข้างอย่างอีอนุรักษ์ไว้หรือว่ามาผสมผสานกับสมัยใหม่กลายเป็นเหตุให้เขาต้องหับความเข้าใจนะอันนี้ฮะเป็นถนนค่อนข้างกว้างขวางแบบนี้ไม่ต้องสงสัยครับอันนี้ก็เป็นกว้างเป็นช่วงเป็นช่วงบางช่วงก็กลับมาเป็นช่องเรียนธรรมดาแล้วครับนี่เป็นถนนอีตุ้มซ้ายนึงเนาะเอ็นมีนี่เฮ็ดถนนมาค่อนข้างไล่คลิปแล้วครับก็มีความเข้าเอ็นว่าสิมีความที่มีความลักไล่ของถนนอ่ะนะบางทีถนนก็อีบ่ค่อยดีบางทีถนนก็อีสวยงามบางทีวิวหิวหาดก็อีบ่สวยงามเท่าใดบางถนนบางเส้นนี่ก็โอ้วิวนี้สวยงามมากนะเอ็นมินก็อีหามาเบิ่งไม่นี่แหละครับนี่เป็นถนนของจังหวัดอุตรดิตถ์ครับถึงก็มีความสวยงามเนาะหลายๆคนอันนี้มองว่าเป็นจังหวัดชายแดนหรือว่าจังหวัดน้อยๆหรือว่าจังหวัดที่แฮปปี้บ่มีคนรู้จักเลยแฮปปี้บ่คนผู้ชมส่วนใหญ่ก็หลายคนก็บ่ได้เคยมาแล้วครับนอกจากคนในพื้นที่แล้วก็น้อยคนในได้ผ่านมาในจังหวัดอุตรดิตถ์เนาะอันนี้ก็เอ็นมินก็มาฮอตคนทรงบอกข้อซ้อจังหวัดอุตรดิตถ์ครับมันทรงลุงกับปานบ่แม่นลุงคนนั้นนะเป็นลุงคนนี้ครับมาทรงเพิ่นครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเก็บบรรยากาศมาฟังนึงเนาะเป็นบรรยากาศของบอกข้อซ้อครับพอดีมาหันรถพอดีแล้วครับนี่เป็นบรรยากาศของอันนี้เนาะถ้าว่าพึ่งไอ้บอกข้อซ้อเวลาเอ็นมินมาทรงแล้วก็มาทรงให้กระสางรัวเอ็นมินไปเองพอมาเจอบรรยากาศแบบนี้มีอยู่อย่างหนึ่งนี้เอ็นมินเห็นก็คือนิดหน่อยให้ครับให้นํายาให้นําพอให้นําเมสนลายก็เปิดก็เดินทางเข้ากรุงเทพกันเนาะแล้วเขาก็เห็นบรรยากาศแบบนั้นนี่ครับเอ็นมินเอาบรรยากาศถนนงามๆแบบนี้มาให้เบิ่งนะครับเป็นบรรยากาศของถนนจากน้ําปาดครับไปตัวเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์เนาะไปส่งลุงกลับบ้านย้ำแล้วย้ำอีกบ่แม่นลุงคนนั้นนะลุงก็เงินมินครับอันนี้ก็สวยงามครับอันนี้อย่างนี้แหละครับวิเป็นวิธีของชนบทเนาะวิธีที่ผู้คนที่อยู่ห่างไกลต้องเข้าใจครับเวลาเดินทางเนาะเวลาเดินทางมาเขาเอิ้นว่ามาส่งแต่ละเฮียนี่ก็ต้องใช้เวลาผ่านเดินทางข้ามจังหวัดเลยครับวันนี้ก็เอาบรรยากาศงามๆฝากไว้แค่นี้ครับ